ในบทนี้นะครับเรามาดูกันเรื่องอักสมการนะครับ3วงเล็บ m ลบ1นะครับมีค่าน้อยกว่า18นะครับเห็นไหมมันมีวงเล็บอยู่อันนึงนะครับแล้วก็ต้องมี3เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันโดยอันแรกเราจะนํา3เนี่ยเข้าไปคูณนะครับ3วง 3m เอา3คูณเข้าไปข้างในนะครับเอา3คูณเข้าไปในวงเล็บนี้3m ลบ1ฮะ3คูณ1ได้3นะครับนะเครื่องหมายเป็นลบนะครับมีค่าน้อยกว่าเท่าไหร่ครับ18เหมือนเดิมนะฮะง่ายๆนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าเราต้องการหาค่าอะไรอะไรเป็นตัวแปรที่เรายังไม่ทราบค่าตัวแปรตัวนี้ก็คือตัว m ตัวนี้ใช่ไหมครับที่เราไม่ทราบค่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ m เนี่ยอยู่ข้างเดียวนะฮะโดยเอาตัวอื่นออกไปดูก่อนว่าตัวไหนที่เอาออกง่ายที่สุดเนี่ยตัวนี้ครับลบ3นะครับลบ3เนี่ยออกง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาลบ3ออกด้วยการบวก3ทั้ง2ข้างนะครับดูนะครับ 3m ลบ3นะครับน้อยกว่า18นะครับเดี๋ยวเราจะบวก3ทั้ง2ข้างนะครับบวก3แล้วก็บวก3เห็นไหมฮะบวก3ปุ๊บบวก3ปุ๊บสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือตัวนี้3ตัด3เห็นไหมฮะตรงนี้ทำไมครับตรงนี้18 19 20 21เห็นไหมฮะมีค่าน้อยกว่า21นะฮะตรงนี้เหลือเท่าไหร่นะครับ 3m ไม่ยากนะบวก3ทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็ทำตามปกตินะครับก็คือกำจัดข้างใดข้างหนึ่งให้มีตัวแปรอยู่แค่ตัวเดียวนะครับตอนนี้เรามาดูค่านี้ตอนนี้เนี่ยเห็นไหมครับยังมีอะไรอยู่ยังติดค่าของอะไรอยู่ครับของ3อยู่จะได้เหลือ m ตัวเดียวเพราะฉะนั้น3นี่ครับตอนนี้ครับทำมาอยู่ m ครับคูณกันอยู่กับ m เพราะฉะนั้นจะต้องให้3หมดไปก็ต้องเอา3มาหารนะครับเอา3มาหารเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับ 3m นะครับคูณกับเท่าไหร่นะฮะเศษ1ส่วน3นะครับมีค่าน้อยกว่า21นะครับคูณพอเราคูณข้างนี้ปุ๊บก็ต้องมาคูณข้างนี้1ส่วน3เห็นไหมครับนะครับเดี๋ยวเราเอามาตัดกันนะครับเอามาตัดกัน3 1 3 3 1 3เห็นไหมฮะ3ตัด3ได้เพราะฉะนั้นท่านี้เหลือ m นะครับด้านนี้3 1 3 3อะไรครับ3 7 21นะเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบดังนี้นะครับด้านนี้ลองดูนะครับเหลืออะไรครับเหลือ m นะครับ m มีค่าน้อยกว่าเลยนะครับมีค่าน้อยกว่าเท่าไหร่อันนี้เหลือกี่ตัวครับตัวเดียวคือ7เป็นคำตอบโอเคไหมครับง่ายๆหลักการที่ง่ายๆคือถ้ามีตัวแปรลักษณะนี้นะครับเราคูณเข้าไปพอคูณเข้าไปปุ๊บแล้วนะครับจะเราจะอยากเราดูว่าตัวไหนที่ยังไม่รู้ค่าก็เอาตัวนั้นเนี่ยให้อยู่ข้างๆเดียวโดยย้ายตัวอื่นไปหมดนะครับง่ายๆลองทำดูครับลองทำดู